เรียกคือชนเป็นเล่าสว่างคุ้นเคยกันมากมา30ปีแล้วว่าเขาอยู่สู้ได้ไปประเทศลาวก็มีเด็กก็โทรไปว่าสายันป่วยผมก็เลยรีบกลับไปไหนครับเมื่อวานก็โทรไปที่ที่ประเทศลาวแล้วผมว่าโทรกลับมาสารละข้อต่างหัวได้อยู่ทั้งดีกว่าแล้วก็มาแถลงข่าวเนี่ยโทรมาคือจากมาเห็นแล้วกำลังใจดีมากครับถึงจะเป็นโรคร้ายหรือไม่ก็ยังไม่ทราบแน่แต่ว่ากำลังใจสายันดีมากเล่นร้อนเคยไม่พูดเลยว่าเคยเรียกผมจากเรียกผมว่าบ้านเพิ่มอย่างเงี้ยยังยืมชื่อเล่นอะไรเงี้ยไปคุยกับเขาแล้วเขาว่าสบายอกสบายใจแล้วเราก็คิดจะทำคอนเสิร์ตช่วยแต่ก็ค่าใช้จ่ายโลกอย่างเงี้ยมันสูงมากครับอยากขอร้องแฟนเพลงที่กำลังที่ไม่แรงหน่อยฮะมีพูดว่ามีกำลังทรัพย์หน่อยคิดจะช่วยเหลือคุณเป้าหรือสายันชัญญาเนี่ยก็โทรมาได้ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายตามฟังที่หมอพูดเนี่ยมากจริงๆครับแล้วลูกของสายันคุณยาก็กำลังศึกษาอยู่ก็ใช้จ่ายไม่น้อยเห็นว่าเราจัดคอนเสิร์ตอาจจะเราจัดเกิน3ครั้งเราจะให้เลยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยกลัวจะไม่เพียงพอถ้าแฟนเพลงคนผู้ใดที่ยังรักสายันสัญญาอยู่แล้วก็พอมีกำลังจะช่วยเหลือก็ติดต่อทางครอบครัวสายันสัญญาโดยตรงเลยครับฝากไว้ด้วยครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเราก็รักษาจากความสามารถนะครับคนวงการลูกทุ่งเป็นอะไรข่าวลูกทุ่งประชุมกันครับขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่เป็นห่วงสายันสัญญาครับ